ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะฟ้าบรรดาเนี่ยก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเอเชียถูกต้องใช้คำว่าเอเชียเลยก็ดูจัสตินบีเบอร์ตอนนี้ก็ป่วยนะดูซิลินดิออนตอนนี้จริงแต่ดีใจมากนะที่ดิฉันไม่ถึงขนาดหน้าไม่สามารถขยับได้เงี้ยแต่ว่าแม่อย่าลืมว่านวัตกรรมทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนสมัย10ปีก่อนใช่ไม่แต่อย่าลืมว่าคำว่าร้อยล้านอ่ะนางก็มีเงินเก็บแต่10กว่าใช่ไอ้คำว่าเงินหลักร้อยกว่าเมื่อย้อนกลับไป20 30ปีที่แล้วสิทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่เด็กเลยใช่ไม่ได้นอนเลยสมัยก่อนอ่ะไม่ได้นอนจริงยิ่งตอนอะไรเนี่ยที่เป็นสาวแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนั้นไม่ได้นอนเลยนะท่านเนาะไม่ได้นอนไปถ้าได้นอนก็คือไปนอนแล้วก็จะบอกว่างงว่าตัวเองอยู่ประเทศอะไรไม่ใช่จังหวัดอะไรนะประเทศอะไรประเทศอะไรเหมือน world tour ใช่ประเทศเดี๋ยวนะนี่คือประเทศอะไรเพราะว่าฉันจะพูดสวัสดีประเทศยังไงไม่ใช่นอนอยู่นอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาอยู่ประเทศอะไรวะต้องโทรไปล็อบบี้อะแล้วถามว่าเดี๋ยวนะ where am I บอก oh ma'am you're like in India อะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้แย่คือแต่เลิศนะเป็นชีวิตที่สนุกอยู่ใช้ชีวิตบนรถตู้บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินคือชีวิตของฉันอย่างพวกเราอะเดินทางต่างจังหวัดเมื่อก่อนนางอยู่ไหนเธอฮ่องกงอยู่ไหนสิงคโปร์เยอรมันช่วงก็ไปทำงานมาคือนางต้องไปอย่างนั้นเลยเอ้าเดี๋ยวฉันต้องไปอเมริกาแล้วเธอฉันต้องไปเซ็นสัญญาอเมริกาแล้วก็คือเราจะรอเมื่อไหร่แม่นางจะมาเพราะแม่นางจะเป็นคนเลี้ยงเล่าคุณไงอ้าวเหรอนั่นแหละคุณแม่ใช่สนิทกันใช่สนิทกันเราก็นึกว่าอยากสนิทกว่าสนิทกว่าไทยอีกมั้ยจริงเพราะว่าถ้าแม่มาปุ๊บกูจะหลอกกินเงินป๊อกเด้งแม่นางง่ายที่สุดโอ้ยจริงเพราะฉะนั้นจริงอ้าวแม่ทำไมอ๋อเดี๋ยวแม่จะต้องไปกับทาทาละคือแม่ไม่แล้วพอถามแม่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปหามดก่อนเดี๋ยวไปหามดก่อนจริงเจอกันแล้วกระเทียมแล้วแบบไปกันอย่างนั้นน่ะจนแบบรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเว้ยเดินทางขนาดที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามีดาราคนไหนทำได้ขนาดเขาแต่ขนาดเดียวกันวันหนึ่งอะจากเรื่องเล็กๆเลยนะจากไอ้นะแกเนาะจากไอ้ก็หายใจไม่ออกมีไอหายใจไม่ออกแล้วก็อาเจียนครับอาเจียนหนักมากคืออาเจียนหนักมากแล้วก็คือเดินไม่ได้เลยคือเดินขึ้นเวทีไม่ได้คือเดินเนี่ยเห็นเส้นตรงเนี่ยคือเฉียงแล้วก็ขาอ่อนมันเหมือนแบบชีวิตกำลังดีเลยอ่ะไม่ต้องหรอกก็เนี่ยหลังโควิดเราก็คิดว่าจบแล้วแม่ฟาดเคาะไม่มีแล้วไม่น่ามีแล้วอีกไม่กี่เดือนต่ออีก40วันท้อมั้งไหมพี่ทาตอนนอนป่วยอ่ะมันคือนอนคุณเข้าใจคนที่ต้องนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะมันเครียดอ่ะมันเครียดแต่นี่คือแต่ออกไม่ได้แต่ออกไม่ได้จริงออกไม่ได้จริงคือหลายคนบอกว่าทำไมต้องอยู่นานขนาดนั้นมันคืออะไรคือผลเลือดทำไม่ดีเลยผลเลือดทำไม่ดีมากๆคือไม่ดีถึงขนาดที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากจะให้ออกไปเจอสภาวะข้างนอกเพราะว่าหนึ่งภาวะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือค่าเลือดที่ไม่ดีที่สุดในตอนนั้นน่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวซึ่งถ้าเกิดว่าเราล้มหรือเราเป็นอะไรไปอ่ะมันเสี่ยงกับการที่เราจะเลือดออกไม่หยุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยและแผลหายชาด้วยมากแล้วเราก็อาเจียนเนี่ยคือกินไม่ได้เลยคืออาเจียนแล้วก็คือเหมือนแบบไม่รับอะไรเลยอ่ะไม่แบบอยู่ดีๆก็แบบไม่ได้อะไรเงี้ยได้น้ำเกลือไปทั้งหมดเกือบ100ถุงเฮ้ยร้อยกว่าถุงพี่เหมือนเป็นโรคไวรัสกับใช่100น้ำเกลือ100กว่าถุงเปลี่ยนยาแก้เสพไปทั้งหมดไม่รู้กี่อย่างเพราะอะไรพี่เพราะมันดื้อครับมันทั้งดื้อแล้วมันก็คือหาเชื้อของตัวเนี้ยไม่เจอก็คือเอายามามันก็ยับเชื้อนี้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเชื้อมันดื้อแล้วเรื่องคือบางทีให้เราอ่ะเราก็เซนซิทีฟก็หนักกว่าเดิมครับคือหนักกว่าเดิมคือแพ้เหมือนแพ้ยาคุณหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็แบบหากันสักพักนึงเลยอะค่ะจนต้องแบบเอามารวมตัวกันจากในโรงพยาบาลเนี่ยมารวมกันว่าเอาหมอติดเชื้อมาคุยเอาหมอคนนี้มาคุยแล้วก็ค่อยๆรักษาทีละเรื่องเงี้ยค่ะต้องเป็นยังไงตอนนั้นผ่านมาได้ไงครับพี่สภาพจิตใจคือแบบโอ้ลูกลูกคือยังไงคือบอกเลยนะถ้าไม่มีลูกอาจจะไปละเด้อจริงเพราะนางไม่เหลือใครแล้วนะนางจะแบบไปแล้วคือคิดนะนางตัวคนเดียวนะฉันถึงพูดถึงว่าในฐานะที่คนสนิทอะไอ้ไทม์แล้วฉันก็ซึมเศร้าจริงมันซึมเศร้าเศร้าฉันซึมเศร้าฉันไม่ได้แค่ไม่ได้บอกใครแต่ฉันซึมเศร้าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่แม่ไปใหม่ใช่เป็นก่อนแม่ไปอีกอยู่วงการนี้มันไม่ง่ายค่ะคุณมันไม่ง่ายเลยคือแบบหลายอย่างที่เจอมาไม่ทำอะไรกับตัวเองก็บุญนักหนาแล้วแต่ว่าคือแบบถ้าไม่เคยแวบขึ้นมาว่าไม่อยากอยู่มีอยากหลับดับหลับไปเลยอะไรเงี้ยอยากไปเลยแบบไม่อยากตื่นอะไรเงี้ยคือมันคงประดังประเดหลายเรื่องมันคงแบบแล้วมันก็ท้อเนอะมันก็คือแบบ
ไอ้ป่วยเนี่ยก็มายุ่งกับกูอยู่ได้เออจะคิดอย่างเงี้ยก็บอกอะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้อยากจะดีสักทีพอจะดีทีนึงก็แบบเอาอีกแล้วป่วยอีกแล้วจะไปทำมาหาเงินก็ไม่ได้ต้องเอาเงินเก่ามาใช่ไหมใช่ไหมแล้วไหนจะลูกลูกเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีคือเกิดมาแล้วอ่ะจะไม่ได้จะไปไม่ได้จะตายไม่ได้จะอะไรไม่ได้ต้องอยู่เพื่อนเลยยังไงต้องอยู่เพื่อนเลยอยากแบบอยากมากเลยนะแต่ไม่ได้คือเวลาหันไปหันเห็นลูกหน้าลูกคือสิ่งแรกเลยที่แบบบอกกับตัวเองว่าไม่ได้คือเราต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยถ้าทารู้อยู่คำนึงว่าเรามีโอกาสชนะแต่เราต่อสู้กับตัวเองเราไม่รู้จะชนะมันเมื่อไหร่จริงแล้วการที่แบบหลายคนชอบพูดว่าแบบว่าอุ้ยทำมันได้ตั้งหลายอย่างแล้วแค่เอาชนะแค่นี้จะบอกเอาชนะตัวเองยากที่สุดถูกต้องค่ะยากที่สุดจริงๆยากที่สุดจากที่แบบทาเป็นแบบว่าต้องซ้อมเต้นซ้อมอะไรทุกอย่างอยู่ดีๆวันหนึ่งนะต้องพักหมดเลยนะต้องพักแล้วเชื่อไหมว่าจากคนที่แบบว่าคนไปบอกว่าทำไมหุ่นเฮงเลยแบบคือมันเกิดจากไทรอยมันเกิดจากการแบบพอดสลวนไปหมดเลยในร่างกายระบบของเขาพังหมดเลยสลวนหมดเลยแล้วโดนลองมาแบบโดนเป็นหนูทดลองมาหลายอย่างมากแบบว่าอุ๊ยฮอร์โมนไม่ปกติใช่ไหมพอฮอร์โมนไม่ปกติเอาเลยจ้าฉีดยาคุมน้ำหนักขึ้นมา17โลอย่างเงี้ยก็คือแค่จะปรับฮอร์โมนด้วยการฉีดยาคุมน้ำหนักมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่ะแม่17โลอ่ะลงยากเลยไม่ใช่พีกว่านั้นยังไงอีกเนี่ยเดี๋ยวฉีดไปอีก2เข็มแล้วยังเดี๋ยวฉีดอีกต้องฉีดอีก2เข็มเดี๋ยวมันจะลงของมันเองจ้ากูฉีดไปไม่เห็นลงเลยจนถึงตอนนี้ลงยังค่ะเออหมอคนนั้นน่ะค่ะไม่คือเอาง่ายดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D